ครับกลับมาในช่วงสาระดีมีมาโชว์นะครับเดี๋ยวในวันนี้เรามาพูดคุยกับคำที่ฮิตติดหูกันเหลือเกินคำว่า New Normal การใช้ชีวิตปกติแบบใหม่แต่จะแบบไหนนี่เราต้องพูดคุยกันซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัฐภูมิชังพุนทครับผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมาพูดคุยข้อมูลกับเราในรายการครับเรื่อง New Normal นี่แหละครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นเลยเราคงจะต้องถามถึงสถานการณ์ในเมื่อคุณหมอมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมว่าสถานการณ์เรื่องโควิดของเราเราดีมากครับเราปลอดโควิดมาเป็นวันที่40กว่าแล้วนะครับผมนานมากครับนานมากแล้วก็ด้วยพลังของพี่น้องชาวพิษณุโลกทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะปกป้องชาวพิษณุโลกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านนอกด่านในรวมถึงการทำ New Normal นะครับซึ่งในช่วงนี้เราก็มีมาตรการการผ่อนปลนแล้วนะครับในด่านต่างๆที่เคยตั้งกันเนี่ยเราก็มีการผ่อนปลนตอนนี้จังหวัดต่างๆที่ห้ามการเคลื่อนย้ายกันสำหรับจังหวัดพิษณุโลกเราก็เหลือเพียงแค่5จังหวัดนะครับ5จังหวัดที่มาจากภาคใต้ที่มาจากภาคใต้นะครับที่เข้ามาแล้วอาจจะต้องขอมีมาตรการการกักกันตัวอีก14วันนะครับผมนะครับผมครับอันนี้ผมต้องถามอีกสักนิดนึงเผื่อที่ว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าอยู่ๆเราก็กักแล้วก็เค้าเรียกว่าล็อกดาวน์เมืองแต่เมื่อเราผ่อนปลนไปแล้วเนี่ยคุณหมอว่ามาตรการที่เราแบบเปิดด่านเลยทันทีในการอย่างนี้เนี่ยรู้สึกหวั่นใจบ้างไหมฮะว่าต่างจังหวัดอะไรจะเข้ามาในจังหวัดเราจริงๆตรงนี้เราเตรียมการมานานนะครับแล้วสังเกตเห็นไม่ใช่หยุดทันทีทันใดนะครับเราจะเห็นว่ามีการลดด่านก่อนครับค่อยๆลดด่านจากด่านชั้นในหายไปใช่ไหมครับแล้วก็ด่านหมู่บ้าน1,048หมู่บ้านแล้วก็มีด่านชั้นในที่ในเขตเมืองในเขตเทศบาลแล้วก็ค่อยลดด่านชั้นนอกจาก10กว่าด่านเหลือแค่7ด่านแล้วสักพักนึงเราก็ผ่อนปลนเราดูตามสถานการณ์ของประเทศไทยแล้วก็คือตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกต้องยอมรับว่ายังไม่มีแนวโน้มจะลดลงตัวเลขยังขึ้นอยู่เรื่อยนะครับ5ล้านกว่าแล้วนะครับเนาะเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์เราควบคุมได้ดีมากนะครับเนาะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราอย่าประมาทเราอย่ากาดตกเพราะว่ายังเห็นว่าเรายังเจอผู้ป่วยอยู่เป็นระยะเป็นหลักหน่วยก็ตามเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมคือผมมองว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยทำได้ดีเนี่ยทำให้เรามีเวลาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือว่าตัวพวกเราเองที่เตรียมความพร้อมรับในแง่ของบรรทัดฐานใหม่หรือ New Normal หรือว่าเรียกสิ่งแปลกใหม่หรือว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ความหมายของคุณหมอก็คืออย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมหมายความว่าประเทศไทยเราตอนนี้เราทำได้ดีแล้วเราสามารถหายใจได้ลึกๆขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตั้งการ์ดแล้วก็ต่อยได้แรงขึ้นทั้งๆที่ต่างประเทศผมไม่กล่าวถึงนะเขาอาจจะไม่มีระยะตั้งตัวเลยด้วยซ้ำนี่แหละฮะเลยต้องมาถามว่าคำว่า New Normal ต่อเนื่องจากพี่หมอว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยงงกับว่า New Normal เนี่ยสิ่งที่เขาเคยคุ้นชินอยู่ทุกวันที่เขาทำตัวอยู่เนี่ยใช่หรือยังถูกหรือยังงั้นเดี๋ยวลองแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะทั้งสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของประชาชนทั่วไปกันก่อนว่า New Normal ประชาชนทั่วไปยังไงฮะครับคือ New ก็คือว่าแปลว่าใหม่นะครับ Normal ก็คือปกติใหม่ก็บางคนก็ใช้คำว่าบรรทัดฐานใหม่แต่ต้องยอมรับครับมันไม่ใช่เรื่องปกติของมนุษย์นะฮะที่เราจะต้องลดการสังสรรค์กันนะครับเนาะลดการพูดคุยโดยไม่จำเป็นนะครับเนาะแล้วก็มีการใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พูดคุยกันนะครับเนาะไม่ใช่หน้ากากแบบอย่างนี้นะครับหน้ากากหน้ากากอนามัยนะครับแต่มันเป็นการดีนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโรคหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยปริมาณก็ลดลงนะครับนะเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยมันก็ติดจากทางเนี่ยครับทางการไอจามลดกันนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยก็สมัยก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ฮะพอไปโรงเรียนก็ติดกันก็มาติดพ่อแม่มาติดปู่ย่าเนาะในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าคนป่วยในเรื่องของหวัดก็จะลดลงชัดเจนแต่เราก็อยากจะให้ตรงนี้มีการดำเนินการต่อเนื่องหมายความว่าในแง่ของประชาชนเราจะต้องหนึ่งอาจจะต้องปรับตัวหนึ่งใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาเนาะครับเนาะถ้าในการพบปะพูดคุยกันช่วยนะครับเนาะยืนยันชัดเจนเนาะว่าควรจะต้องใส่ในจังหวัดพิษณุโลกเราก็มีมาตรการชัดเจนว่าต้องใส่เมื่อออกนอกสถานที่ทุกครั้งนะครับเนาะสองก็คือเว้นระยะห่างไอ้เว้นระยะห่างเนี่ยก็จะมีคนบอกเว้นห่างแค่ไหนล่ะครับ5เมตร10เมตร100เมตรจริงๆขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเหรอฮะความเหมาะสมจริงๆคือเราอยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไปป่ะครับคุณหมอจริงๆก็ปกติประมาณ1เมตร2เมตรเนี่ยถ้าในกรณีที่เราไม่ไอจามลดกันก็โอเคแต่ถ้าสมมติไปวิ่งออกกำลังกายมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยหายใจแรงขึ้นหายใจแรงขึ้นสมมติเวลาไอจามลดมันก็ไกลเกินขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเจอคนไอจามอย่างเงี้ย
เราก็ห่างห่างไว้ให้เยอะห่างให้เยอะขึ้นจะให้ดีอย่าอยู่ใต้ลมเลยนะคุณหมอเรื่องเหงื่อนี่คือมันยังไงครับยังมันติดกันจากเหงื่อไหมหรือว่าหลายๆคนเข้าใจผิดหรือว่ามันยังไงจริงๆก็อย่างจากการวิจัยเนี่ยก็คือเชื้อโควิด19เนี่ยมันก็ออกมาทางสารคัดหลั่งทั้งหมดทั้งตุ๊กตี้เพียงแต่ว่าเวลาติดเนี่ยมันติดยังไงจริงๆมันก็เกิดจากการสัมผัสที่เราถึงต้องล้างมือเพราะว่าจริงๆอย่างไอจามลดกันเนี่ยบอกโอ้ยเราห่างกันแล้วไม่มีปัญหาแต่เวลาสมมติผมขยี้จมูกเป็นหวัดอยู่เนาะแล้วผมมาแตะอย่างนี้พี่ก็มาแตะต่อผมจับต่อจับต่อแล้วก็มาจับงี้แล้วก็เรียบร้อยก็คือทัดสูงร่างกายก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังโชคดีหน่อยว่าไอเชื้อไวรัสชนิดเนี้ยเวลามันติดอยู่ที่โต๊ะเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่ปีนึงมันก็ไม่นานประมาณแล้วแต่สภาพแวดล้อมถ้าร้อนหน่อยมันก็ตายเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะอยู่กลางแดดแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์ที่อับที่ร่มก็อยู่นานหน่อยเป็นวันก็คือต้องประเมินไปนะฮะตามความเหมาะสมอีกนิดนึงฮะไหนๆก็มาเรื่องของตรงนี้แล้วไอ้เรื่องของเอารถไปตากแดดเนี่ยมันฆ่าเชื้อได้จริงใช่ไหมฮะเครื่องจะเสื่อมก่อนหรือเปล่าคุณหมอก็จริงๆอย่างที่ว่านะครับก็คือเราทุกอย่างนะครับเราเวลาเราฟังข่าวเนี่ยให้ดูข้อเท็จจริงก่อนดูไปดูที่ศูนย์เฟคนิวก่อนเนาะสองก็คือข่าวลวงอ่ะก็บางทีก็ไม่ถูกต้องเนาะสองก็คือดูประโยชน์กับโทษที่เกิดขึ้น คือเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยผมอยากให้คิดอย่างนี้ว่าให้ดูประโยชน์และโทษที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเอารถไปตากแดดโอ้โหตากแดดแบบร้อนมากเนี่ยอาจจะมีสารพิษจากในรถมีขวดน้ำพลาสติกอะไรมันก็แต่ปรากฏว่าฆ่าโควิดได้แต่พอดีเข้าไปนี้เราเป็นมะเร็งอาจจะแย่กว่าฆ่าโควิดได้แต่เพราะว่าแบงค์ระเบิดแต่คุณว่าแม้ในช่วงของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากโรคภัยที่มันแบบค่อยๆไม่ค่อยเกิดขึ้นอุบัติเหตุก็หายไปนะใช่เพราะลดการเดินทางใช่ไหมจริงๆเราถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นปัจจุบันก็ยังขอร้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดคุยกันทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่าพูดคุยทางไลน์คอลหรือว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับแต่เราโชคดีครับประเทศไทยเรามีเวลาปรับตัวผมใช้คำนี้ละกันคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาบอกให้ new normal มันปรับไม่ทันเนาะค่อนข้างจะแข็งนะฮะตอนนี้ไม่ว่าประเทศไหนนะแต่ค่อนข้างจะผมดีใจตอนแรกผมพูดตรงๆนะพี่หมอผมดูประเทศไทยเราตอนที่ว่าจะปรับ new normal จริงเนี่ยผมยังกังวลใจว่าจะยอมกันไหมแต่บางทีพอกลายเป็นพฤตินิสัยทุกๆวันเนี่ยผมกลับเห็นทุกๆคนเขาทำโดยอัตโนมัติบางทีแบบรู้สึกหลอนมือไม่ได้ล้างรู้สึกหลอนมือไม่ได้ล้างเจลรู้สึกหลอนมือไม่ได้ใส่แมสก็มันเป็นเรื่องที่ดีนี่แหละฮะเลยสืบเนื่องไปถึงเรื่องว่าถ้าเกิดทุกคนทำแล้วแต่สถานประกอบการล่ะทุกวันนี้เขาก็มีคนแล้วก็มีลูกน้องที่ต้องเลี้ยงเขาต้องเดินหน้าต่อไปเพราะเศรษฐกิจกับปากท้องหรือว่าโรคภัยก็ต้องไปด้วยกันจะอยู่ยังไงฮะนิวโรมอก็ต้องแจ้งทุกท่านนะครับว่าร้านอาหารที่หรือว่าร้านประกอบการต่างๆเนี่ยคือประชาชนปรับตัวแล้วครับเราก็ต้องปรับตัวคือเราอาจจะต้องมามองกันยาวๆต้องใช้คำนี้ครับมองกันยาวๆเพราะว่าดูโควิด19เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับเนาะสักพักนึงใหญ่ๆใช่ไหมผมว่าอย่างน้อยๆ3เดือน6เดือนเพราะว่าต่างประเทศตัวเลข5ล้านกว่า6ล้านนี่มันไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บหลับตาหายไปนะครับเนาะมหาศาลพอสมควรแล้วก็ผมมองว่าถึงแม้ประเทศไทยจำนวนจะลดลงแต่สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเข้าออกของคนต่างประเทศแต่เราก็จะมีการกักกันตัวมาตรการเนาะแต่การที่เราปรับตัวเนี่ยผมมองว่าจะทำให้เราเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่มาเข้ามาใช้บริการร้านเราเนี่ยเขาก็มองนะว่าร้านคุณเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าเริ่มเครียดเองอย่างผมจะไปกินร้านอาหารเนี่ยผมก็ดูไอ้ร้านนี้เว้นระยะห่างไม่ดีไม่มีความปลอดภัยผมไม่กล้าเข้าละอันนี้คือสิ่งที่เราสุดท้ายถามว่าทำไมเราต้องปรับตัวเพราะว่าลูกค้าผู้มาใช้บริการของเราเขาก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่แต่ตัวท่านเองผู้มาใช้บริการเพราะฉะนั้นสมมติท่านประกอบอาหารเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้คนมาดูปุ๊บโอ๊ยแม่ค้าไม่ใส่หน้ากากเขาจะกล้ากินไหมเขาก็กลัวเนาะหลังโรงแรมเนี่ยเข้าไปในโรงแรมโอ้มีการเช็คอุณหภูมิมีการเตรียมความพร้อมมีเจลเข้าไปในห้องดูมีการทำความสะอาดหลังออกจากห้องมีภาพให้ดูว่าใครก็อยากจะพักเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าผมอยากให้ใช้หลักการเหมือนของโรงพยาบาลเขาเรียกว่า 2P safety ครับ 2P safety คืออะไร personnel คือบุคลากรกับเพเชียนอันนี้ก็เหมือนกันประชาชนก็ปลอดภัยผู้ประกอบการก็ปลอดภัยทั้งสองด้านมาเจอกันปุ๊บเขาก็รู้สึกปลอดภัยทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าผู้ประกอบการต้องปรับตัวทำไมต้องปรับตัวเพราะว่าลูกค้าเขาจะเลือก
ครับเขาจะเลือกเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เขาเห็นหรือไม่งั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแนวทางของการที่บริโภคที่ร้านเป็น delivery แม้กระทั่ง delivery เองก็ต้องปรับตัวทำให้รู้สึกสะอาดอย่างจังหวัดเราเนี่ยก็อย่างไม่ว่าจะเป็น Food Panda แก้ฟู้ดหรือว่า delivery ทั้งหลายเนี่ยทีมสาธารณสุขก็ได้ลงไปมีการเช็คอุณหภูมิทุกเช้านะครับเนาะในทีมเขาจะรายงานส่งข้อมูลมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปลอดภัยของการส่งอาหารลูกค้าก็มั่นใจถูกไหมครับเนาะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตระหนักเยอะต้นทุนสูงขึ้นแต่ทำยังไงให้คุณภาพดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดต้นทุนลงอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้มองยาวๆครับครับคุณบอกครับวันที่31นะเดือนนี้ถือว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยอันนี้คือเห็นเขามีมาตรการเกี่ยวกับในช่วงของการรณรงค์ด้วยเพราะว่าถ้าคุณยิ่งสูบในเรื่องของการที่จะมีโอกาสติดเชื้อโควิด19มันก็จะมากขึ้นอยากให้สุดท้ายเนี่ยฝากสักนิดนึงครับคุณหมอเกี่ยวกับในเรื่องของการสูบบุหรี่ครับได้ครับก็โควิด19เนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนที่ตายส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากปอดอักเสบรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราสูบบุหรี่เนี่ยปอดมันก็จะโอกาสติดเชื้อได้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็คำขวัญวันเลิกบุหรี่โลกปีนี้นะครับก็ติดบุหรี่ติดโควิดเสี่ยงตายสูงโอเคไหมครับเอาชัดเจนนะครับติดบุหรี่ติดโควิดเสี่ยงตายสูงโอเคไหมครับเพราะว่าการที่เราติดบุหรี่ปอดก็จะถูกทำลายได้ง่ายขึ้นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะเวลาติดเชื้อขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็เสี่ยงตายสูงตรงไปตรงมาถ้าท่านสูบบุหรี่เยอะตั้งแต่วันนี้เลิกตั้งแต่วันนี้ได้จะปลอดภัยมากขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเนาะถ้าท่านเลิกยังไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ครับที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะครับมีการให้คำปรึกษาบวกยาเลิกบุหรี่นะครับนะครับก็คือง่ายๆว่าอย่าเปิดข้อบกพร่องของร่างกายให้เข้ามาโจมตีนั่นเองนะครับเป็นโอกาสดีที่จะเลิกบุหรี่ในครั้งนี้นะครับครับในวันนี้ขอบคุณกระบวนความครับสำหรับ New Normal ในการปฏิบัติตัวนะครับจริงๆได้ข้อคิดมากมายเลยท่านผู้ชมจะได้เรื่องเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปขอบคุณพี่หมอมากครับขอบคุณครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการคณะผู้ชมมาใหม่ใช่ฮะ